สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิวสเกลฟิกเกอร์จากค่ายที่มีราคาแพงแต่ว่าคุณภาพก็บางตัวนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่เลยกล่องสีฟ้าตัวละครที่มีบทบาทนะก็คือยูจิโอจากค่ายอีสตรีมชิบุย่าสแกมเบอร์ฟิกเกอร์นั่นเองดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่าตัวกล่องนี่จะเป็นกล่องแข็งอยู่นะแล้วก็รอบๆกล่องอาร์ตบ็อกซ์นี่จะสลักลวดลายพื้นฐานพื้นเลยอะมาดูในตัวกล่องอันนี้จะเป็นคอนดิชันของมันมั้งอะไรไม่รู้สักอย่างเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวเลยอะมันไม่มีการสาธิตวิธีประกอบให้เลยแหละแล้วก็เรามา unboxing เนื้อเพิ่งเห็นอันเนี้ยดอกกุหลาบเป็นแผงๆเลยชึบโอ้โหนี่คืออยากบอกว่าขัดใจมากเลยอ่ะคือเป็นแค่ซีลห่อแล้วเอากาวแปะอ่ะอันตรายมากเลยนะที่จะเสียหายมาดูกันกับตัว UGOเปิดมาปุ๊บนี่เจอตำหนิเห็นไหมเป็นรอยเปื้อนน่ะแล้วก็ดูผมดิเหมือนโดนเผาอะเห็นชัดเจนไหมอันนี้ก็รู้สึกผิดหวังมากเลยนะตอนนี้ก็ผิดหวังมากเลยเดือยพลาสติกใหญ่เบ้อเลยแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหกี่ปุ่มร้องไห้ตำหนิแบบน่าเกลียดมากเลยตายละมาดูดีเทลส่วนดอกไม้ช่อดอกไม้นั่นแหละคือก็อยู่ในระดับกลางๆนะบางอันก็ทำดีบางอันก็ทำแบบช่วยๆอ่ะบอกตรงๆแล้วโบดูโบดิทำไมอะไรชอบทำอะไรใหญ่ๆจังค่ายเนี้ยโบดูมันใหญ่อ่ะแล้วดูดิเหมือนเอางานเคนมาต่อไม่มีการไล่สีไม่มีการอะไรเลยอ่ะคือด้านด้านมากเลยอ่ะอันนี้ค่อนข้างผิดหวังมากเลยนะมีการไล่สีตรงสายอ่ะแค่นั้นแหละคือโดยรวมแล้วเห็นป่ะตรงสายแค่นั้นอ่ะแล้วดูนี่เหมือนกับแผงอะไรสักอย่างดอกกุหลาบมาเป็นอย่างนี้เลยส่วนที่ไม่ดีของ UGO นะที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยพวกอะไรมันอะคือบอกตรงๆว่าเพื่อผิดหวังมากแล้วมาดูส่วนดีกันดีกว่าก่อนอื่นเรามาประกอบกันชิปได้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ชอบมากแล้วก็หักล้างกันได้กับเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะก็คือดีเทลตัวดีเทลเสื้อดีเทลสีคือพวกรอยยับการลงสีนี่คือดีมากดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากอะเห็นไหมสีขาวมันไม่ใช่ขาวโพลนอะขาวแบบไร้เงาไร้สีรอยยับทำดีมากๆชมเลยเห็นไหมรอยยับตรงแขนเสื้อข้อพับแล้วก็รอยยับมันพริ้วไปตามมูฟเมนต์จริงๆอ่ะคือสีเนี่ยบอกตรงๆว่าดูเหมือนดูสบายตามากเลยนะดูเย็นๆน่ะแล้วดูรอยยับตรงกางเกงเทียบกับทีริโตเอาแต่ได้เลยอะแต่ UGO นี้รอยยับคิดว่าทำดูดีกว่านะด้วยเพราะว่าสีขาวมันเข้ากับทุกๆสีอะเห็นไหมลายทั้งกระดุมทั้งเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินเห็นป่ะคือเนี๊ยบมากอะเนี๊ยบโคตรถ้าไม่ติดตรงดอกไม้เนี่ยนะช่อดอกไม้เนี่ยออกก่อนเถอะกลัวหัก
เนี่ยตรงกระโดมเห็นป่ะคือเก็บทุกรายละเอียดทุกเม็ดเลยรอยยับเห็นไหมแล้วก็ตรงเน็กไทอ่ะดูตรงเน็กไทดิมีการไล่สีคือไล่สีทุกอณูเลยนะเห็นเส้นบ้าเส้นนี่เนียบเนียบสุดๆอ่ะเหมือนกับตัวกับพวกพร็อพที่เช่นพวกช่อดอกไม้อ่ะทำคนละส่วนกันอ่ะทำคนละโรงงานกันมั้งดูสีของเสื้อกั๊กสิโอ้โหมากอ่ะดูสบายตามากอ่ะชอบมากเลยรอยยับเสื้อกั๊กที่สุดยอดโดยเฉพาะตรงกระดุมอ่ะแล้วนี่เสื้อในเห็นป่ะเสื้อในก็ทำดีมากอ่ะเก็บงานโคตรดีอ่ะคือบอกได้เลยว่าไอ้ข้อเสียเมื่อกี้จุดด้อยของมันอ่ะเจอพวกดีเทลรายละเอียดเสื้อกับตัวไปเนี่ยคือหักล้างกันได้อยู่นะแล้วส่วนนี้ก็โอ้โหส่วนนี้เขาชอบเหมือนกันครับดูตรงรองเท้าดิเงามันเงาวาวมากแล้วดูเชือกรองเท้าเก็บงานดีมากๆอ่ะคือเหมือนกับว่าที่บอกไปนะครับเหมือนกับตัวกับพวกช่อดอกไม้เนี่ยทำที่อื่นทำคนละโรงงานกันหรือเปล่าแล้วก็มาดูการไล่สีจากล่างขึ้นบนไล่สีไม่ดูขาวโพลนะชอบคือดีเทลอ่ะดีมากสมเพชสมผมสุดๆใส่ดอกกุหลาบไปเห็นไหมโบนี่ใหญ่มากอ่ะแล้วก็อันนี้ตอนแรกนะคิดว่ามันจะติดมากับฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัสดุเหมือนจับก้อนกวดไงไม่รู้ว่ามันให้เราอะละเลงเองเห็นไหมละเลงไปละเลงไปขัดใจตรงโบมากเลยโบมันใหญ่มันจะใหญ่อะไรเบอร์นี้คือสรุปแล้วนะชอบตัวเนี้ยตรงที่การลงสีดีเทลความเนี้ยส่วนอื่นๆก็มองผ่านไปแล้วกันครับแล้วก็ดวงตาคือพีเพราะดวงตาโดยเฉพาะเลยครับดูได้จากรูปนี้เลยครับ